าหลายๆคนนี่คะกลัวไว้ก่อนเลยยังไม่ได้เริ่มทำเลยค่ะกลัวแบบเดี๋ยวทำไม่สำเร็จนะคะเดี๋ยวคนนั้นคนนี้จะว่านะคะเดี๋ยวไม่กล้าทำบลาบลาบลาวีน่าช่องไทยรับความรู้เรื่องสุขภาพและฟิตเนสอัปโหลดวิดีโอใหม่ทุกอาทิตย์ค่ะวันนี้วีน่าจะมาให้6เทคนิคนะคะที่จะทำให้เพื่อนๆลดน้ำหนักได้สำเร็จ 100% ค่ะแล้วก็หุ่นดีไปตลอดชีวิตด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามนี้ค่ะและเทคนิคข้อที่1ก็คือ be serious be serious ก็คือจะต้องจริงจังนะคะเพื่อนๆจะต้องตัดสินใจเลยนะคะว่าเพื่อนๆจะทำเพราะอะไรเพื่อนๆอยากจะลดน้ำหนักเพราะอะไรนะคะอยากจะมีหุ่นดีเพราะอะไรนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะอยากอยู่กับครอบครัวไปนานๆนะคะบางคนอยากจะใส่เสื้อผ้าสวยอยากมีความมั่นใจนะคะเพราะว่าบางทีเราไปสมัครงานนะคะหลายๆคนนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้มากนะคะไปสมัครงานแล้วเขาไม่รับนะคะเพราะว่าเราอาจจะรูปร่างไม่เข้ากับลักษณะที่เขาต้องการนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะอยากไปท่องเที่ยวทัวร์โลกนะคะซึ่งบางคนนะคะมีเงินเยอะนะคะแต่ว่าไม่มีสุขภาพนะคะก็นอนติดเตียงอยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะคือจะต้อง be serious จะต้องตัดสินใจนะคะว่าเพื่อนๆจะต้องทำครั้งนี้ให้ได้ค่ะและเทคนิคข้อที่2ที่เพื่อนๆจะลดน้ำหนักได้สำเร็จ 100% นะคะก็คือ set your goalเซโยโกคือต้องตั้งเป้าหมายนะคะหลายคนจะบอกว่าจะต้องตั้งเป้าหมายก่อนเลยอันดับแรกนะคะไม่จริงนะคะเพราะว่าจากการที่วีน่าเป็นเทรนเนอร์นะคะสอนมาเยอะมากนะคะในอเมริกาก็คือตั้งเป้าหมายไปเถอะถ้าเกิดไม่ซีเรียสนะคะไม่ตัดสินใจทำจริงๆเนี่ยตั้งเป้าหมาย20ครั้งก็ล้มเหลว20ครั้งค่ะและการตั้งเป้าหมายจะต้องให้ชัดเจนนะคะเพื่อนจะต้องตั้งไว้เลยนะคะว่าเพื่อนๆจะลดน้ำหนักกี่กิโลนะคะในเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะมีวันสำคัญอะไรมาก็ได้นะคะแล้วเราก็ตั้งไว้เลยว่าก่อนวันนั้นนะคะเราจะต้องทำให้ได้หรือว่าคนที่อยากจะมีหุ่นฟิตอยากจะลดพุงอยากจะสร้างกล้ามเนื้อนะคะก็จะต้องตั้งกำหนดไว้เลยนะคะว่ากี่เดือนนะคะเพราะว่าการที่เราตั้งตัวเลขไว้เนี่ยจะทำให้มีความชัดเจนมากกว่าที่แบบตั้งลอยๆนะคะว่าอยากจะลดน้ำหนักลดเท่าไหร่อ่ะไม่บอกนะคะอย่างนี้เราก็อาจจะเลื่อนลอยนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่มีจุดหมายที่แน่นอนค่ะและเทคนิคข้อที่3คือ get smart ก็คือเพื่อนๆจะต้องมีความฉลาดในการหาข้อมูลนะคะข้อมูลเนี่ยมีเยอะเต็มทั่วไปเลยค่ะทุกวันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะต้องเลือกหาข้อมูลนะคะแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะหรือว่าแหล่งที่ไม่หลอกลวงเพื่อนๆนะคะเพราะว่าบางทีเพื่อนๆไปฟังอย่างงู้นอย่างนี้ไปศึกษาอย่างนั้นอย่างนี้ดูตามนั้นตามนี้นะคะก็จะทำให้เกิดการสับสนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเชื่อใครดีนะคะเพื่อนจะต้องสติ๊กนะคะหรือว่าจะต้องเลือกเลยนะคะว่าเพื่อนๆจะฟังจากแหล่งไหนนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆฟังจากโค้ชวีน่านะคะเพื่อนๆก็จะได้ความรู้นะคะที่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ความรู้ที่อัปเดตใหม่ๆที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายและเทคนิคข้อที่4คือ don't be afraid to fail นะคะก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะล้มเหลวนะคะหลายๆคนนี่คะกลัวไว้ก่อนเลยยังไม่ได้เริ่มทำเลยค่ะกลัวแบบเดี๋ยวทำไม่สำเร็จนะคะเดี๋ยวคนนั้นคนนี้จะว่านะคะเดี๋ยวไม่กล้าทำบลาบลาบลานะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนถ้าเกิดใครที่ตั้งใจนะคะจะลดน้ำหนักหรือว่าจะทำอะไรเพื่อตัวเองเนี่ยเพื่อนจะต้องไม่กลัวที่จะล้มเหลวนะคะการล้มเหลวนะคะหรือว่าการทำผิดพลาดเนี่ยทำให้เราเรียนรู้นะคะเพิ่มขึ้นนะคะคนที่ลดน้ำหนักได้สำเร็จหรือว่าคนที่หุ่นดีไม่ใช่เขาไม่มีความผิดพลาดนะคะเขาก็มีความผิดพลาดตลอดนะคะแล้วก็เขาก็จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองจากตรงนั้นค่ะวีน่ายกตัวอย่างนะคะมีลูกค้าวีน่าคนนึงนะคะเป็นลูกค้าสีผิวนะคะเขาจะกลัวมาก่อนเลยเหมือนกันนะคะกลัวแบบตั้งแต่เริ่มมาเจอเราเลยนะคะเขาก็จะแบบมาบ่นให้เราฟังนะกลัวบาบาบากลัวนั่นนี่เนี่ยที่เขากลัวมากที่สุดนะคะคือเขากลัวเรื่องอาหารนะคะเขาบอกว่ากลัวที่จะคุมอาหารไม่ได้นะคะจะกินแบบที่เหมือนโคชวีน่าบอกไม่ได้นะคะคือวีน่ารู้แล้วว่าเขาจะต้องโกหกนะคะเพราะว่าเขามาด้วยความกลัวก่อนเลยนะคะและทุกวันที่เขาส่งอาหารมาให้ดูนะคะเขาจะมีการดื่มวายด้วยนะคะทางที่เขาบอกเราว่าไม่ดื่มนะคะแต่บางทีคนที่แบบกังวลหรือว่าคนกลัวเนี่ยมันจะต้องมีความผิดพลาดตลอดนะคะจะต้องแบบบางทีเขาถ่ายรูปมานะคะมันจะมีแก้ววายติดมาขอบๆแบบซึ่งเขาพยายามหลบแล้วนะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้นะคะซึ่งวีน่าก็เห็นในรูปนะคะวีน่าก็ต้องถามเขาตรงๆนะคะว่ายูกินวายหรือเปล่ายูดื่มหรือเปล่านะคะวีน่าก็บอกเขาตรงๆนะคะว่ายูไม่ต้องโกหกนะคะเรื่องกินอาหารเพราะว่าถ้าเกิดยูยิ่งโกหกนะคะโกหกตัวเองนะคะโกหกเทรนเนอร์โกหกโค้ชตัวเองนะคะยูก็จะทำไม่ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็ยอมเปลี่ยนนะคะเขาก็มีอะไรก็บอกวีน่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อน
ไม่ต้องกลัวนะคะความล้มเหลวนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยค่ะและเทคนิคข้อที่5คือ take action นะคะก็คือลงมือทำค่ะคนที่ลดน้ำหนักได้สำเร็จนะคะหรือว่าคนที่มีหุ่นดีนะคะเขาจะไม่มีคำว่าพรุ่งนี้ค่อยลดนะคะเขาจะลงมือทำทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารนะคะหรือว่าการออกกำลังกายนะคะก็จะลงมือทำทันทีนะคะถ้าเกิดเราบอกพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยนะคะเดี๋ยวค่อยจะนะคะมันก็จะมีพรุ่งนี้ไปเรื่อยนะคะแล้วก็จะกลายเป็นพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลายเป็นปีหน้านะคะเดี๋ยวค่อยกลายเป็น2ปีหน้านะคะและสุดท้ายก็จะลดไม่ได้นะคะหรือว่าหุ่นก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะยังไงนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากลดน้ำหนักนะคะอยากมีหุ่นที่ฟิตอยากทำได้สำเร็จนะคะเพื่อนๆจะต้องลงมือทำเลยค่ะไม่มีคำว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยนะคะและก่อนจะไปดูข้อที่6นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ให้วินาคน1ไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกวินาด้วยนะคะว่าเพื่อนๆอยากลดน้ำหนักเพราะอะไรคะหรือว่าอยากเป้าหมายของเพื่อนๆนะคะในปีนี้นะคะคืออะไรค่ะวันนี้วินาพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้นะคะมันสีเหลืองข้างหลังนะคะเข้ากับเสื้อของวินาเลยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายนะคะวินาจะถ่ายให้ดูนะคะมันมีเยอะมากแล้วสวยมากนะคะจริงๆมันเป็นดอกวัชพืชนะคะที่แบบเกิดเองไม่มีใครปลูกนะคะเกิดทั่วไปเลยแต่มันสวยมากค่ะนี่วินาก็หลบแดดไปหลบแดดมานะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูวิวสวยๆค่ะและข้อ6ข้อสุดท้ายก็คือ consistency นะคะก็คือความสม่ำเสมอนั่นเองค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆลงมือทำนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหยุดเนี่ยคือหยุดได้นะคะแต่ว่าห้ามหยุดเกิน3วันนะคะถ้าเกิดใครหยุดเกิน3วันเนี่ยก็จะเริ่มขี้เกียจแล้วค่ะแล้วก็ไม่อยากจะกลับมาทำอีกนะคะและที่สำคัญเพื่อนๆจะต้องมีการติดตามผลตัวเองด้วยนะคะด้วยการชั่งน้ำหนักนะคะชั่งน้ำหนักเดือนละครั้งหนึ่งก็พอนะคะเพื่อดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ต้องชั่งทุกวันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะต้องดูที่สัดส่วนนะคะว่าสัดส่วนของเรานะคะเสื้อผ้าที่เราเคยใส่นะคะตอนนี้ดูหลวมขึ้นหรือเปล่านะคะการใส่เสื้อผ้าเราดูมั่นใจขึ้นหรือเปล่านะคะดูแบบมีสัดส่วนมีรูปทรงฟิตขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเสื้อผ้าที่เพื่อนๆเคยใส่นะคะที่คับนะคะแล้วตอนนี้มาใส่ได้นะคะรู้สึกหลวมๆนะคะก็แสดงว่าเพื่อนๆมาถูกทางแล้วนะคะก็ให้ทำต่อไปนะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมใช้6เทคนิคนี้นะคะรับรองว่าเพื่อนๆจะลดน้ำหนักนะคะแล้วก็มีหุ่นที่ดีนะคะไปตลอดชีวิตแน่นอนค่ะยังไงวินาก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ให้วินาด้วยค่ะนี่แดดออกมาแรงแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวตอนท้ายวินาจะถ่ายดอกไม้สวยให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ